วัสดีครับสวัสดีกับรายการพ่อเอื้อใจกล้าอีกหนึ่งครั้งนะครับทุกคนวันนี้เป็นฤกษ์งามยามดีของเรา2คนนะครับนี่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณจะ 8:00 นแล้วนะครับตื่นแต่เช้าก็เลยวันนี้วันนี้เอ็มบอกว่าตื่นมาบอกว่าวันนี้เอื้อต้องใส่สีเหลืองนะเอ็มต้องใส่สีเทานะเทาเพราะอะไรเทาคือเงินเทาคือเงินแล้วก็ทองคืองานทองคืองานอันนี้ก็คือหมายถึงสีกางเกงน้ำตาลก็คือหมายถึงทองใช่ปะเป็นฤกษ์งามยามดีคือต้องแบบเอามงคลไว้ก่อนนะครับคอยดูว่าวันนี้มันคืออะไรนะครับวันนี้เราสองคนจะไปทำอะไรนะครับรอดูเลยครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาออกรถกันนะครับเป็นรถแบบว่าเขาเรียกว่ารถเอาไว้ทำงานนะครับรถตู้เอาไว้สำหรับเอาไปทำงานนะตัวเราเองกับก็ทีมงานของเราด้วยทีมงานไปถ่ายรูปนี่นั่งอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอะคิดไปประมาณตัวหลายปีมากเอออยากได้รถตู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ปีนี้ก็เลยอ่ะตัดสินใจเพราะว่ามีงานที่ใช้รถตู้ด้วยแล้วก็เวลาเอ็มบอกไปทำงานแบบเวลาจะได้นอนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันได้สบายด้วยนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อรถตู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นรุ่นอะไรนี่มาละเอาละมาดูกันครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างอย่าให้รู้ว่าไม่เอาพลาสติกออกนะกลัวเก่าตอนนี้คุณดาราเขาก็ถ่ายรูปประมาณ500คนนะครับตอนนี้เลิกไม่ได้แล้วตอนนี้จะทันเลิกไหมนะครับตอนนี้ชอกแล้วบีบแตรก่อนเลิกยำชายดีครับเอาละเก่งทุกคนได้ไหมขับได้ปะเออแต่เอื้อต้องไปหัดขับรถตู้แล้วเนี่ยสักทีเอาแล้วนะครับออกเป็นเลือกยำอะไรนะเลือกงามยำดีนะครับเรียกเงินเล็กทองจ้าบีบเก่งอะไรเจอกันที่บ้านเลยครับเข้าบ้านกันเลยจ้าเขาว่าครั้งแรกก็จะงงๆหน่อยนะครับเพราะมันใหญ่มากเข้ามาเลยวันนี้นะครับเราก็จะพาคุณนายเอ็มนะครับขับรถมาถึงลาดบุรีเพื่อจะมาเจิมรถนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะให้ย่ากับปู่เป็นการเซอร์ไพรส์ย่ากับปู่ครั้งแรกใช่ปะที่จะได้เห็นคันที่2คันที่2เซอร์ไพรส์เรารอดูคันนี้นะครับตอนนี้ปู่กับย่ายังไม่รู้นะครับว่าเราออกรถใหม่กันนะครับนี่ถึงแล้วถึงบ้านที่ราชบุรีแล้วนะครับเป็นวันที่1ตอน 9:09 เลยไม่ได้ลงรูปอะไรเลยรอมาหาปู่กับย่าทีเดียวเพื่อส่งไปให้แม่ลงไปบอกลบก่อนเดี๋ยวย่าเลยมาเอาประมาณนี้แทนจะได้ย่าเลยแม่เดินหน้าแต่ถ้าสมมติไปเดินลงมาแล้วไปทางนี้ก็คือเพิ่มอะไรก็ไม่รู้อาจจะปู่กำลังลองขับรถนะครับเจิมมาหน่อยเป็นไงบ้างครับปู่เป็นไงบ้างอันนี้คือเป็นของที่เราจะต้องเอาไปเจิมรถนะครับนี่คนเจิมอยู่นี่ครับเออหยิบไปให้กันนะครับรู้สึกให้ปู่ก็ถือไปให้อันนี้ก็ผ้าสามสีต้องมีให้ครบไปเอาวันนี้คือไม่ใช่การพบกับใจกล้านะครับเป็นรายการแม่เอ็มเขาถ่ายแต่แม่เอ็มอย่างเดียวไม่ต้องเอาไปตีหวยกันนะตอนนี้ย่ากำลังไหว้บอกแม่ย่านางนะครับลงมนต์ให้แบบเรียกเงินเรียกทองนะครับปู่ลงมนต์ละเอ็มได้เงินมากกว่านี้ร้อยเท่าพันเท่าให้เจ
ร้อยล้านพันล้านร้อยล้านพันล้านเฮงเฮงเฮงรวย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 เฮงเฮงอันนี้ชื่อว่าอะไรรถคันนี้เสือดำเสือดำมึงไม่กลัวชื่อเลยน้องคนนี้เลิกรถคันนี้ชื่อเสือดำวันนี้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็พาไปดูรถนะครับพอดีเราสองคนซื้อรถใหม่นะครับไม่ได้เป็นการอวดโอ้หรือเป็นการอวดรวยหรืออะไรทั้งใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่เป็นการแบบว่าเอามาให้ทุกคนดูว่าเราซื้อรถนะน้ำพักน้ำแรงเรานะถ้าเราตั้งใจนะครับถ้าเราตั้งใจทำอะไรสักอย่างนึงพอเราได้สิ่งอะไรมาเราจะรู้สึกภูมิใจและรู้สึกดีใจนะครับซื้อรถตู้มาเนี่ยก็เพื่อจะเอามาให้ทุกคนในเฮ้าส์เราเนี่ยสบายนะครับเวลาออกไปถ่ายงานก็มีรถตู้ไม่ต้องไปเช่าเขาแล้วนะครับเวลาที่บ้านเราจะไปเที่ยวนะครับแล้วก็มีรถให้ที่บ้านเราไปเที่ยวอย่างสบายอะไรอย่างนี้นะครับต้องมีคนถามว่าทำไมพี่เอื้อไม่ขับรถคะทำไมให้พี่เอ็มขับรถก็บอกง่ายๆเลยนะครับว่าเอื้อขับรถไม่เป็นนะครับเดี๋ยวก็กะว่าต่อไปนี้จะหัดขับรถแล้วแหละนะครับก็ต่อไปจะได้เชื่อกันแบ่งขับนู่นขับนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องถามเยอะว่าทำไมให้พี่เอ็มขับทำไมให้พี่ทำไมพี่เอื้อไม่ขับพูดง่ายๆเลยว่าเอื้อขับรถไม่เป็นนะครับฝากทุกคนไปด้วยนะครับอยากได้อะไรก็ตั้งใจเก็บเงินแล้วก็ซื้อมันเป็นกำไรชีวิตให้ตัวเองนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยตัวนี้ยอดดูน้อยมากนะครับกด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับขอร้องนะครับกดกันหน่อยกดแบบรับหูรับตากดๆไปเถอะนะครับก็แค่นี้นะครับบ๊ายบายครับฝากดูด้วยนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ